ัสดีค่ะมิ้งนะคะกมลทิพย์เกตทัศน์นะคะนักเรียนบดินทร์2รุ่น1นะคะตอนนี้ก็ทำบริษัทที่เกี่ยวกับดิจิทัลแอคเคาติ้งนะคะแล้วก็เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะก็มีคำถามมากมายเลยค่ะว่าเมื่อ AI เนี่ยเข้ามาในวงการบัญชีแล้วเนี่ยนักบัญชีเราจะตกงานหรือเปล่านะคะก็อยากจะเล่าอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นด้วยไหมมิ้งเห็นด้วยครึ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าในกระบวนการทำบัญชีนะคะมันมีงานในหลายฟังก์ชันเนาะอยากจะเล่าอย่างนี้ว่าฟังก์ชันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีนึกสภาพนะคะว่าถ้าเราทำธุรกิจเนาะเมื่อก่อนเรามีเอกสารเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทุกเอกสารเนี่ยจะถูกส่งไปไว้ที่แผนกบัญชีใช่ไหมคะจะมีทีมพนักงานบัญชีนั่งอยู่นะคะแล้วเขาก็บันทึกบัญชีอ่ะอันนี้คืองานที่1นะคะงานที่2คือการประมวลผลค่ะซึ่งถูกทำโดยคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะงานที่3คือการทำให้การประมวลผลเนี่ยมันถูกส่งขึ้นมาเป็นข้อมูลที่ย่อยแล้วนะคะและถูกประมวลผลอย่างดีและเอาไปใช้ในการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจนะคะงานไหนของบัญชีคะที่ถูกแซงด้วย AI นะคะงานแรกค่ะงานเรื่องของการบันทึกบัญชีหรือการทำให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในระบบบัญชีงานนี้นะคะในอนาคตถูกบันทึกด้วย AI อย่างแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่ AI ยังไม่มีเลยคือเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของจิตใจในความเป็นมนุษย์ AI ยังไม่สามารถแซงคนได้นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรมีงานบางส่วนนะคะที่นักบัญชีเนี่ยมีสกิลบางอย่างมีทักษะบางอย่างที่ตลาดกำลังต้องการเรานะคะให้เราเข้าไปช่วยอย่างเช่นเรื่องของการเป็นวาทยากรข้อมูลนะคะคืออะไรคือการที่เราจะวางแผนยังไงนะคะให้ข้อมูลที่มันกระจัดกระจายหลายส่วนเกิดขึ้นจากการธุรกิจเนี่ยมันวิ่งเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันนั่นคือแพลตฟอร์มบัญชีนะคะและสุดท้ายถูกแปลงข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่สำคัญที่เกิดขึ้นแล้วผู้บริหารต้องเอาไปตัดสินใจนะคะงานนี้ AI ยังทำไม่ได้นะคะบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะอยากเป็นสายบัญชีอยากจะเป็นเด็กบัญชีจบบัญชีมาเนี่ยเราไม่ตกงานนะคะเรายังมีงานแถมยังเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะในการวางแผนขั้นสูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะที่มีน้องๆอยู่สายวิทย์คณิตหรือจะเป็นสายศิลป์คำนวณ นะคะแล้วสนใจในเรื่องของบัญชีไม่ต้องกลัวนะคะน้องๆไม่ตกงานนะคะแต่น้องๆจะมาเป็นคนสร้างนวัตกรรมสร้างการประดิษฐ์สิ่งที่ทำให้บัญชีทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเป็นนักบัญชีที่ทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกค่ะสรุปนะคะAI จะเข้ามาแทนที่นักบัญชีได้ไหมได้แต่แค่บางส่วนนะคะแปลว่านักบัญชีนะคะยังไม่ตกงานนะคะเรายังมีงานบางส่วนที่เราทำได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะถ้าน้องๆอยากเรียนบัญชีนะคะยินดีและสายอาชีพนี้เรากำลังต้องการกำลังคนนะคะที่ทำงานในส่วนของการวางแผนค่ะเพื่อทำให้นวัตกรรมทางบัญชีเนี่ยมันทำงานได้ดียิ่งขึ้นเราจะทำงานคู่กับ AI ไปเป็นเพื่อนกันนะคะไม่มีใครตกงานค่ะขอบคุณค่ะ